การที่แต่ตอนนี้ก็แนวจะทะลุแก้จะเร็วตอนนี้จะแตกซีแล้วเป็นไรพ่อครับก็สวัสดีทุกท่านที่ติดตามอยู่ทางเพจ Facebook ของประชาไทยนะครับวันนี้อยู่กับพวกเราทีมล้านนาโปรเจกต์นะครับโดยผมพัชรคำชำนาญนะครับก็รับหน้าที่เป็นผู้รายงานนะครับจากที่บริเวณขวงประตูท่าแพจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้นะครับในวันครบรอบนะครับ45ปีของเหตุการณ์ล้อมปราบเมื่อวันที่6ตุลาคม2519ที่บริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะครับเมื่อ45ปีที่แล้วได้เกิดเหตุการณ์ล้อมปราบนะครับขบวนการการเคลื่อนไหวของกลุ่มนักศึกษาในช่วงสมัยรัฐบาลของคุณเสนีปราโมชนะครับจนถึงวันนี้นะครับก็มีกิจกรรมเกิดขึ้นมากมายนะครับทั่วประเทศนะครับโดยเฉพาะที่กรุงเทพมหานครแต่ว่าอย่างไรก็ดีในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในภาคเหนือเองก็มีกิจกรรมหลักๆจัดขึ้นนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดลำพูนโดยจังหวัดลำพูนนั้นกลุ่มที่จัดกิจกรรมก็คือกลุ่มลำพูนปลดแอกนะครับก็สามารถติดตามได้ทาง Facebook Page ของลำพูนปลดแอกแต่วันนี้เรามาอยู่กันที่บริเวณขวงประตูท่าแพนะครับซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมร่วมกันนะครับระหว่างกลุ่มพักวิลานะครับกลุ่มล้านนาปลดแอกนะครับแล้วก็กลุ่ม We The Peopleพลเมืองเสมอกันซึ่งเดี๋ยวจะมีกิจกรรมยืนหยุดขังหลังจากนี้ด้วยนะครับแล้วก็ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรคนจนปลดแอกนะครับซึ่งวันนี้ได้มีการนำนิทรรศการของสหพันธ์ชาวนาชาวไร่แห่งประเทศไทยในฐานะที่เป็นหนึ่งในขบวนการเคลื่อนไหวในช่วงเดือนตุลาตั้งแต่ปี17ถึงปี19นะครับเคียงบ่าเคียงไหล่กับกลุ่มนักศึกษาก็ได้มาจัดกิจกรรมที่บริเวณนี้ด้วยชื่อกิจกรรมที่จัดในวันนี้นะครับก็ชื่อว่าชำระประวัติศาสตร์6ตุลาวันล้อมฆ่าชาวล้านนานะครับซึ่งก็จะเป็นการพูดถึงนะครับคอนเซปต์การจัดกิจกรรมนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ของชาวล้านนาซึ่งจากการที่ได้คุยกับกลุ่มจัดกิจกรรมก็ได้มีการพูดถึงเรื่องจิตวิญญาณของชาวล้านนาซึ่งได้มีการต่อสู้กับความไม่เป็นธรรมนะครับแล้วก็การพยายามจะรวบอำนาจจากส่วนกลางด้วยแล้วก็พยายามจะสื่อสารว่าชาวล้านนาก็มีตัวตนเป็นของตัวเองนะครับมีอำนาจในการที่จะจัดการตัวเองแล้วก็สามารถที่จะอยู่ได้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ถูกผนวกเข้ารวมกับส่วนกลางนะครับแล้วก็มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมด้วยนะครับเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมนอกจากนั้นก็ยังมีการพยายามจะเชื่อมโยงประวัติศาสตร์นะครับของกลุ่มที่เป็นกลุ่มแรงงานแล้วกลุ่มชาวนาชาวไร่ด้วยซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่สามารถจะลืมได้นะครับเป็นกลุ่ม2กลุ่มหลักๆนะครับที่ประสานกระบวนการเคลื่อนไหวร่วมกับกลุ่มนักศึกษาตั้งแต่สมัยเหตุการณ์การเคลื่อนไหวในเหตุการณ์14ตุลานะครับจนถึงช่วงวันที่6ตุลาปี19ด้วยนอกจากนั้นก็จะมีการพูดถึงเรื่อง112มดก6ตุลาด้วยนะครับซึ่งก็จะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการที่บังคับใช้นะครับตัวม112อย่างเข้มข้นจนถึงปัจจุบันมีการไล่บี้แกนนำแรงงานแล้วก็เกษตรกรนะครับก็จนถึงตอนนี้นะครับก็จะมีเดี๋ยวจะมีกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็จะมีการยืนหยุดขังหลังจากนั้นก็จะมีกิจกรรมเสวนากิจกรรมของเราก็จะยาวกิจกรรมที่นี่นะครับก็จะยาวไปจนถึงช่วงเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ากิจกรรมชำระประวัติศาสตร์6ตุลาล้อมฆ่าชาวล้านนานะครับมีอะไรกันบ้างนะครับผมก็เริ่มมี performance art นะครับโดยกลุ่มลานยิ้มการละครนะครับThank you.
แสดงของกลุ่มลานยิ้มการละครก็ควบคู่ไปกับการยืนหยุดทอราชของกลุ่มพลเมืองเสมอกันหรือว่ากลุ่ม We The People นะครับที่ยืนอยู่นะครับบริเวณที่เป็นขวงประตูท่าแพนะครับหันหน้าไปทางถนนนะครับอย่างที่เห็นกันด้านหลังแล้วก็มีการชู3นิ้วขึ้นมานะครับเดี๋ยวก็จะไปดูในบริเวณนั้นด้วยนะครับผมย้ำอีกครั้งตอนนี้เรารายงานสดนะครับจากโดยทีมล้านนาโปรเจกต์นะครับผ่านเพจ Facebook ของประชาไทยนะครับซึ่งเราอยู่กันที่ขวงประตูท่าแพนะครับวันนี้มีกิจกรรมรำลึก45ปี6ตุลานะครับในชื่อกิจกรรมว่าชำระประวัติศาสตร์6ตุลาวันล้อมฆ่าชาวล้านนานะครับสวัสดีทุกท่านที่ติดตามทางเพจประชาไทยนะครับก็วันนี้เราย้ำอีกครั้งนะครับวันนี้อยู่กับทีมล้านนาโปรเจกต์นะครับที่บริเวณขวงประตูท่าแพนะครับก็เป็นการรายงานสดนะครับกิจกรรมที่กลุ่มขบวนการภาคประชาชนนะครับหลายๆกลุ่มนะครับได้รวมตัวกันเพื่อที่จะจัดกิจกรรมเนื่องในวันครบรอบ45ปีเหตุการณ์6ตุลาปี2519นะครับโดยใช้ชื่อว่า6ตุลาใช้ชื่อว่าชำระประวัติศาสตร์6ตุลาวันล้อมฆ่าชาวล้านนานะครับตอนนี้เราอยู่กับกิจกรรมเริ่มต้นนะครับซึ่งมีด้วยกัน2กิจกรรมนะครับก็คือตรงนี้คือการแสดงของกลุ่มลานยิ้มการละครแล้วก็ข้างหลังนะครับถ้าเราเห็นกันก็จะเป็นกิจกรรมของกลุ่มพลเมืองเสมอกันหรือ We The People นะครับก็มีการจัดกิจกรรมยืนหยุดทอราชนะครับแล้วก็ได้หันหน้าไปทางถนนนะครับก็จะดำเนินไปถึงช่วงเวลาประมาณ 18:00 นะครับก็จะมีทั้งกิจกรรมเสวนามีการจัดนิทรรศการนะครับในบริเวณขวงประตูท่าแพนี้ด้วยเดี๋ยวเราก็จะได้เดินชมกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เราอยู่กับ
การแสดงของกลุ่มลานยิ้มการละครก่อนครับตอนนี้ก็คือเพอร์ฟอร์แมนซ์ของกลุ่มลานยิ้มการละครนะครับที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้แล้วก็นี่คือการรายงานสดจากบริเวณโขงประตูท่าแพนะครับส่วนทั้งนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่จัดควบคู่กันไปนะครับโดยกลุ่มพลเมืองเสมอกันนะครับก็ได้จัดกิจกรรมยืนหยุดคอราชขึ้นนะครับสำหรับกิจกรรมยืนหยุดคอราชนะครับก็จะเริ่มนะครับตั้งแต่เวลา 17:00 น.แล้วก็จะใช้เวลาในการยืนนะครับ1ชั่วโมงกับ12นาทีนะครับเพื่อเป็นการรณรงค์ให้ยกเลิกมาตรา112นะครับแล้วก็ขอแล้วก็ให้มีการปล่อยนะครับผู้ต้องขังคดีทางการเมืองนะครับจะต้องให้คืนสิทธิ์ในการประกันตัวนะครับสำหรับกิจกรรมที่เรากำลังเห็นอยู่นี้นะครับก็คือการแสดงของกลุ่มลานยิ้มการละครนะครับในการจัดงานรำลึกเหตุการณ์45ปีนะครับ16งานวันที่6ตุลานะครับปี2519ซึ่งวันนี้นะครับก็จัดขึ้นที่บริเวณขวงประตูท่าแพแล้วก็ใช้นะครับใช้ชื่องานว่าชำระประวัติศาสตร์6ตุลาวันล้อมฆ่าชาวล้านนานะครับซึ่งจากการที่ได้พูดคุยกับทีมที่มีการจัดกิจกรรมนะครับก็คิดว่าจะให้มีการเชื่อมโยงนะครับประวัติศาสตร์การต่อสู้ทางการเมืองของชาวล้านนาหรือว่าคนภาคเหนือกับการเคลื่อนไหวของส่วนกลางนะครับซึ่งในวันนี้นะครับก็จะเป็นการนำจิตวิญญาณของชาวล้านนาที่เคยต่อสู้กับส่วนกลางนะครับกลับมานะครับฟื้นจิตวิญญาณของพวกเขากลับมาอีกครั้งนะครับให้แสดงให้เห็นถึงการมีตัวตนเป็นของตัวเองนะครับความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมแล้วก็การมีอำนาจในการจัดการตัวเองซึ่งในช่วงเหตุการณ์เดือนตุลานะครับตั้งแต่14ตุลา17จนถึง6ตุลา19นะครับชาวล้านนาก็ได้มีการต่อสู้กับความไม่เป็นธรรมแล้วก็อำนาจของรัฐบาลเผด็จการเช่นกันนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นชาวนาชาวไร่นะครับแล้วก็เกษตรกรรวมทั้งกลุ่มแรงงานด้วยแล้วก็รวมทั้งนักศึกษาด้วยนะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็จะมีการจัดให้มีการเสวนานะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์ล้อมฆ่าชาวล้านนานะครับซึ่งก็เกิดขึ้นในช่วงเห
เหตุการณ์เดือนตุลาเหมือนกันรวมทั้งประวัติศาสตร์การต่อสู้ของกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าสหพันธ์ชาวนาชาวไร่แห่งประเทศไทยที่ได้มีการรวมตัวกันเคลื่อนไหวกว่า 1.5 ล้านคนในสมัยเหตุการณ์14ตุลาปี17แล้วก็สิ้นสภาพการเคลื่อนไหวภายหลังเหตุการณ์ล้อมปราบเมื่อวันที่6ตุลาปี19เช่นกันนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่บริเวณขวงประตูท่าแพนะครับกิจกรรมก็ได้เริ่มขึ้นแล้วจากการแสดงของกลุ่มลานยิ้มการละครร่วมกับกิจกรรมยืนหยุดทรราชที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็จะมีกิจกรรมเสวนานะครับโดยกลุ่มผู้ที่ได้เคลื่อนไหวร่วมสมัยในเหตุการณ์ตอนนั้นนะครับคราวน่าจะเป็นช่วงสุดท้ายของการจัดกิจกรรมแล้วครับในมือของผู้แสดงตอนนี้มีทั้งไฟแช็กนะครับแล้วก็จะมีการเผาธนบัตรนะครับเผาธนบัตรใบ20นะครับก็คาดว่าจะเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็กิจกรรมที่จัดอยู่ควบคู่กันเลยนะครับตอนนี้ก็มีการแสดงเพอร์ฟอร์แมนซ์อาร์ตตรงนี้เช่นกันนะครับโดยการแสดงผ่านเพลงพระราชนิพนธ์นะครับThank you.
แสดงของกลุ่มร้านนี้การละครนะครับตอนนี้ย้ำอีกครั้งนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ขวงประตูท่าแพจังหวัดเชียงใหม่นะครับนี่คือการจัดกิจกรรมร่วมกันของหลายกลุ่มขบวนการการเคลื่อนไหวนะครับในเพื่อที่จะรำลึกถึงเหตุการณ์45ปีนะครับ6ตุลา19นะครับซึ่งวันนี้ก็ใช้ชื่อกิจกรรมว่าชำระประวัติศาสตร์6ตุลาล้อมวันล้อมฆ่าชาวล้านนานะครับก็สำหรับกลุ่มที่จัดกิจกรรมนะครับก็ประกอบไปด้วยกลุ่มพักวิลานะครับกลุ่มเกษตรกรคนจนปลดแอกนะครับกลุ่มล้านนาปลดแอกกลุ่ม We the People นะครับพลเมืองเสมอกันนะครับแล้วก็ลานยิ้มการละครวันนี้ก็มารวมตัวกันที่ขวงประตูท่าแพนะครับตั้งแต่15นาฬิกานะครับซึ่งก็เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึง45ปี6ตุลาซึ่งเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะมีการเสวนาด้วยนะครับโดยตัวแทนจากสหพันธ์ชาวนาชาวไร่แห่งประเทศไทยนะครับที่ได้ต่อสู้เคลื่อนไหวร่วมกับกลุ่มนักศึกษาเมื่อเหตุการณ์14ตุลาและก็6ตุลาด้วยนะครับมีตัวแทนจากกลุ่มพรรควิลาในฐานะคนรุ่นใหม่ที่ขึ้นมานะครับสืบสานเรื่องเจตนารมณ์การต่อสู้ของประชาชนในช่วงเหตุการณ์6ตุลาปี19แล้วก็นี่คือการแสดงของกลุ่มร้านยิ้มการละครจะเห็นว่าข้างหลังนะครับก็คือผู้ที่จะเข้าร่วมการเสวนาหลังจากนี้นะครับก็มีป้ายแบ็คดรอปนะครับสีดำที่เขียนว่า112มดก6ตุลาครับเดี๋ยวก็จะได้มาฟังเนื้อหาในเวทีเสวนากันนะครับตอนนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับผมการละครนะครับก็เป็นการแสดงตอนนี้ก็ได้มีการเริ่มนะครับเวทีเสวนาแล้วที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะไปรับฟังนะครับเวทีเสวนาด้วยนะครับผมก็เป็นท่านแรกที่จะพูดนะครับก็คือคุณรังสรรค์แสนสองแฟนะครับผู้ปฏิบัติงานสหพันธ์ชาวนาชาวไร่แห่งประเทศไทยเขตงานภาคเหนือนะครับถูกฆ่าตายด้วยน้ำมือของเผด็จการไปสามศพและขอบคุณพี่น้องสวัสดีพี่น้องที่มาในเวทีครั้งนี้นะครับผมคิดว่าชื่อรังสรรค์นะครับแสงสองไฟเป็นคนจังหวัดลำพูนนะครับทำงานเป็นที่ปรึกษาส
ถาบันเกษตรกรภาคเหนือนะฮะก็จริงๆแล้วเคลื่อนไหวตั้งแต่สมัยสถาบันพัฒนาชาวไร่มาจนถึงยุติบทบาทมาในช่วงปี19ก็คือหลังจากมีการถูกล้อมปราบวันที่6ตุลา19นะหลังจากนั้นขบวนของขบวนการที่สินศึกษาประชาชนชาวนาก็ยุติบทบาทลงไปนะแล้วก็ขึ้นไปต่อสู้ร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนะครับจริงๆแล้วมันต้องถ้าจะพูดถึงประวัติศาสตร์การต่อสู้นะฮะคิดว่าจุดเริ่มต้นมันต้องพูดถึงเรื่อง14ตุลามาก่อนนะผมคิดว่าอาจจะเล่าย่อๆนะย่อๆถ้าเล่านานก็อาจจะไปเบียดเวลาผมจะใช้เวลาเยอะเพราะเหตุการณ์ในการผลักดันกรงล้อมประวัติศาสตร์นี้มันค่อนข้างจะยาวไกลเพราะในช่วงนั้นเราก็คือในช่วงประมาณปีเหตุที่เกิดขึ้นนะก็คือตั้งแต่14ตุลา16ก่อน14ตุลา16คือมันมีการรัฐประหารนะฮะวันที่17พฤศจิกายนปี14มันมีการทำรัฐประหารตัวเองของจอมพลประภาจอมพลถนอมกิติขจรนะครับคือทำการรัฐประหารตัวเองก็คือเป็นการทำรัฐประหารครั้งที่13นะครั้งที่8ถ้านับมาจนถึงณบัดนี้ก็คือการทำรัฐประหารกี่ครั้งแล้วพี่น้อง13ครั้งที่รัฐบาลประยุทธ์ทำรัฐประหารนะเมื่อวันที่22ปี5ปี2557ก็คือทำการรัฐประหารมา13ครั้งแล้วสาเหตุจากการหลังจากมีการรัฐประหารเมื่อวันที่17พฤศจิกายน14ถนอมก็ทำการฉีกรัฐธรรมนูญปี2511นะแล้วก็ล้มรัฐธรรมนูญปี2511นะครับแล้วก็ล้มสภาผู้แทนแล้วก็มีการยกเลิกรัฐธรรมนูญและพรรคการเมืองและประกาศใช้มาตรา17หรือมาตรา17ก็คือประหารใครมีโทษนะอย่างเช่นว่าโทษมีการกระทำความผิดอาจเป็นคอมมิวนิสต์อย่างเงี้ยก็คือใช้มาตรา17คือประหารอย่างเดียวนะครับจุดหลังจากนั้นย้อนมาถึงวันที่14ตุลาคมประชาชนอยู่ภายใต้ระบบเผด็จการของถนอมก็คือหมายความว่ารัฐธรรมนูญไทยก็ไม่มีประชาธิปไตยก็ไม่ดีก็อยู่ภายใต้เผด็จการมาตลอดเขาเรียกเผด็จการถนอมประพาสในยุคนั้นนะก็ทำจนเกิดในที่สุดวันที่14ตุลาคมประชาชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาก็ไม่สามารถที่จะอยู่ภายใต้เผด็จการแล้วไม่มีประชาธิปไตยก็มีการเรียกร้องให้มีประชาธิปไตยแล้วก็มีการขับไล่จอมพลถนอมกิติขจรออกจากประเทศไปประเทศหลังจากนั้นเราก็อันนี้อาจจะไม่ย้อนไปถึง2475แล้วนะอันนี้ตัดตอนประวัติศาสตร์มาในช่วงที่ผมอยู่ในการเคลื่อนไหวนี่แหละนะก็ตอนนั้นมันก็เกิดขบวนการเขาเรียกว่าตั้งแต่ปี19ปี1ปี1 16ไอ้14ตุลา16เขาเรียกว่าเราก็ได้ประชาธิปไตยมานะได้ประชาธิปไตยมาค่อนข้างจะเต็มใบนะในช่วงมีการเคลื่อนไหวหลังจาก14ตุลา16มาขบวนการนักศึกษาก็มีการเคลื่อนไหวในรูปแบบของการเผยแพร่ประชาธิปไตยก็คือว่าออกสู่ชนบทส่วนหนึ่งก็ไปทำงานร่วมกับพี่น้องที่เป็นกรรมกรนะ
แล้วก็มีแล้วในช่วงนั้นก็มีการจัดตั้งนะเขาเรียกว่าขบวนการสามประสานนะขบวนการสามประสานก็คือขบวนการนักเรียนนิสิตนักศึกษาขบวนการชาวนาแล้วก็ขบวนการกรรมกรชาวนาก็เรียกร้องนะนักศึกษาก็ลงสู่ชนบทก็ไปจัดตั้งนะไปจัดตั้งชาวนาในรูปแบบของสาพันธ์ชาวนาชาวไร่แห่งประเทศไทยขึ้นมานะครับในส่วนของสาภาพแรงในส่วนกรรมกรก็มีการจัดตั้งสาภาพแรงงานนะข้อเรียกร้องของครับของนักศึกษาตอนนั้นก็ของชาวนาตอนนั้นก็คือมีการผลักดันนะเรื่องกฎหมายค่าชาวนาขึ้นมาหนึ่งฉบับตอนนั้นชาวนาทำนาเขาเรียกว่าทำนาแบ่งครึ่งอ่ะซึ่งเป็นกฎหมายที่เอาเปรียบชาวนาคือทำนาไปค่าไปเช่านาแล้วก็ทำนาแบ่งครึ่งกับไอ้เจ้าของที่นาส่วนใหญ่ที่นาตอนนั้นมันจะเป็นที่นาของเป็นพวกเจ้าอ่ะนะพวกเจ้าเช่นว่าแถวลำพูนก็เจ้าจากคำแถวแม่แตงก็เจ้าวรศักดิ์อะไรประมาณเนี้ยส่วนใหญ่เป็นนาเช่าคือทำการแบ่งครึ่งซึ่งมันเอาเปรียบกดขี่และเอาเปรียบชาวนาขึ้นก็มีการเรียกร้องให้มีการออกพระราชบัญญัติค่าเช่านาขึ้นนะจากแบ่งครึ่งก็เป็นการแบ่ง1ใน3ก็คือว่าคนทำได้คนทำชาวนาได้2ส่วนเจ้าของนาได้1ส่วนอันนี้ว่าการลักษณะกฎหมายแบบนี้มันทำให้ชาวนาเงยหน้าอ้าปากขึ้นนะครับแล้วข้อเรียกร้องที่ข้อหนึ่งก็คือเป็นเรื่องที่เราใช้มาทุกวันนี้ก็คือทางชาวนาชาวไร่ก็มีการเรียกร้องพระราชบัญญัติฉบับหนึ่งนั่นคือพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือว่าสปก.นะครับก็ผ่านการให้เกิดกฎหมายฉบับเมื่อปี18นะมีการเรียกร้องผลักดันจนเป็นรับบัญญัติกฎหมายไอ้สปก.มาณขณะนี้ซึ่งเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติตัวนี้ก็คือว่าต้องการกระจายที่ดินนะคือที่ดินมันกระจุกตัวเหมือนกับในยุคนี้แต่มันไม่สาหัสเหมือนกับยุคทุนผูกขาดตอนนี้มีการกระจายที่ดินก็คือใช้กฎหมายปฏิรูปที่ดินในการกระจายที่ดินเจตนาลงก็คือกระจายที่ดินให้จากนายทุนให้กับชาวนาให้กับเกษตรกรแต่ว่ากฎหมายสปก.ฉบับนี้ใช้ไม่ได้เพราะไม่ได้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของเกษตรกรกับเอาที่ป่าเสื่อมโทรมมาจัดสรรให้กับเกษตรกรนะณเดี๋ยวนี้ผมคิดว่าท่านมีการสำรวจแล้วคนที่ถือครองที่ดินที่สปก.จัดให้เดี๋ยวนี้ไม่ได้อยู่ในมือของเกษตรกรเจ้าของเดิมแล้วตอนนี้ตกอยู่ในมือของกลุ่มทุนที่กว้านซื้อสปก.ซึ่งมีนักการเมืองในยุคนั้นนะถูกเด้งไปหลายพรรคการเมืองถูกเด้งไปแล้วเนาะคิดว่าเราก็มีการเรียกร้องเรื่องกฎหมายผลักดันเรื่องกฎหมายสปก.ขึ้นมาในส่วนของภาคเหนือนะก็มีการศูนย์การนิสิตนักศึกษาภาคเหนือก็มีการมีท่านหนึ่งที่เป็นคนที่เริ่มในการอันนี้ก็มาจากสถาบันเดียวกันนะก็มีการจัดตั้งสถาบันชาวนาชาวไร่แห่งประเทศไทยตอนนั้นสถาบันชาวนาชาวไร่แห่งประเทศไทยตอนนั้นจัดตั้งขึ้นมาคุณรู้สึกว่าเป็นคุณจำหลัดม่วงยามเป็นประธานสาพันธ์ชาวนาชาวไร่ประเทศไทยแล้วก็มาจัดตั้งสาพันธ์ชาวนาชาวไร่ภาคเหนือซึ่งมีพ่อหลวงอินทราศรีบุญเรืองนะเป็นประธานสาพันธ์ชาวนาชาวไร่นะภาคเหนือในช่วงมีการต่อสู้กับเรื่องค่าเช่านานะในช่วงนั้น
เหตุการณ์ที่มันน่าสนุกว่าผู้นำชาวนาถูกตามล่าถูกเข่นฆ่ารวมแล้วตัวเลขคร่าวๆก็ประมาณ33ศพนะ33ศพลูกก็อยู่ที่ในที่สพน.มานำเสนอนะนั่นเป็นภาพเหตุการณ์ที่พี่น้องเราผู้นำชาวนาที่ถูกสังหารไปนะคือตอนนั้นเขาก็ใช้กลุ่มนะกลุ่มตอนนั้นก็คือที่เป็นศัตรูก็คือว่ากลุ่มนอกพลนะกลุ่มนอกพลกลุ่มกระทิงแดงและกลุ่มลูกเสือชาวบ้านนะถ้าพี่น้องเราย้อนมาในยุคนี้ลองนึกภาพดูว่าเขาใช้กลุ่มอะไรที่ปราบปรามพวกพี่น้องเราตั้งแต่สมัยพี่น้องเสื้อแดงก็นี่เป็นการย้อนนะครับประวัติศาสตร์การต่อสู้ของสหพันธ์ชาวนาชาวไร่แห่งประเทศไทยนะครับโดยคุณรังสรรค์แสนสองแควซึ่งตอนนั้นก็เป็นผู้ปฏิบัติงานนะครับสหพันธ์ชาวนาชาวไร่แห่งประเทศไทยเขตงานภาคเหนือก็ปัจจุบันก็เป็นที่ปรึกษาของสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือหรือว่าสคน.นะครับก็ได้พูดถึงขบวนการเคลื่อนไหวของกลุ่มชาวนาชาวไร่นะครับที่รวมตัวกันถึงประมาณ 1.5 ล้านคนนะครับขับเคลื่อนเคลื่อนไหวกันในนามสหพันธ์ชาวนาชาวไร่แห่งประเทศไทยในช่วงปี2517ถึง2519นะครับก็เป็นขบวนการ3ประสานที่เข้าร่วมกับกลุ่มนักศึกษาแล้วก็กลุ่มแรงงานนะครับ6ตุลาก็คือวันนี้นะ6ตุลาจนไทม์ไลน์นะครับก็ไล่มาถึงช่วงเหตุการณ์6ตุลา19นะครับเหตุการณ์ก็คือทางถนอมนะคือตอนนั้นออกไปแล้วตอนนี้จะกลับเข้ามามีอำนาจใหม่ก็คือโดยการบวชเนนเข้ามาใช่ไหมบวชเนนเข้ามาเหมือนกับที่ภาพที่เราเห็นนะบวชเนนเข้ามาก็หลังจากนั้นพี่น้องเราก็ชุมนุมไอ้ขบุตรนักเรียนนิสิตนักศึกษากรรมกรชาวนาก็มีการชุมนุมอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาให้ถนอมประพาสคือมาให้เผด็จการกลับเข้ามาหลังจากนั้นพี่น้องเราก็ถูกปราบดังในภาพนั้นเพราะงั้นบทบาทของประชาธิปไตยนะรัฐธรรมนูญตอนนั้นก็ถูกฉีกไปอีกครั้งหนึ่งเราก็มีสิทธิ์ใช้รัฐธรรมนูญแค่ประชาธิปไตยแค่3ปีนะหลังจากนั้นพี่น้องเราก็ถูกปราบนะนักเรียนนิสิตนักศึกษาก็ถูกปราบในภาพนั้นก็ถูกปราบในส่วนก็ไม่สามารถที่จะอยู่ได้ก็ถูกจับกุมคุมขังตอนนั้นมันมีเขาต้องหนีไปพึ่งพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยที่มีกองกำลังอาวุธติดอาวุธอยู่นะก็เข้าไปร่วมต่อสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนะครับคิดว่าผมไม่เล่านะว่าเหตุการณ์ที่อยู่ในป่าเป็นยังไงซึ่งผมขึ้นไปผมก็ได้สมแค้นอยู่นะก็ได้สมแค้นว่าก็หลังจากนั้นมาในยุคหลังในช่วงประมาณ41นะฮะประมาณ2541เกษตรกรยังมองเห็นว่าปัญหาของเกษตรกรยังเหมือนเดิมปัญหาที่ดินยังกระจุกตัวอยู่ที่กลุ่มทุนผูกขาดนะปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรน้ำครับกลุ่มรังสรรค์ก็ที่ปัญหาโครงการของรัฐอย่างเช่นเมืองแร่ที่ลืมพูดไปว่าตอนนั้นช่วงการเคลื่อนไหวปี1719มีการต่อสู้เรื่องเมืองแร่ด้วยนะคือที่เชื่อมต่อสู้เรื่องเมืองแร่ด้วยผู้งานผู้งานชาวนาตอนนั้นไปประจำอยู่ที่เสริมงามที่ลำปางพร้อมไปกับการเคลื่อนไหวเพื่อให้ได้มาซึ่งพรบ.ควบคุมค่าเช่านาแล้วก็พรบ.สปก.สารพรบ.สปก.ก็คือในช่วงปี2518ซึ่งเป็นกฎหมายที่ออกมาเพื่อกระจายการถือที่ดินให้กลุ่มเกษตรกรสามารถเข้าถึงที่ดินที่เป็นปัจจัยการผลิตได้นะครับพี่น้องเราก็รวมตัวกันในนามของเครือข่ายนะซึ่งมีหลายองค์กรนะตั้งแต่กลุ่มแต่จนถึงวันนี้นะครับคุณรังสรรค์ก็บอกว่ายังไม่มีการกระจายการถือของที่ดินดังที่สาพันชาวนาชาวไร่เคยได้ตั้งเจตนารมณ์ไว้ในการต่อสู้ในช่วงปี1719เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะหลังจากนั้นสาพันชาวนาชาวไร่ก็ได้ยุติบทบาทในปี2519และกลับมารวมตัวกันในช่วงปี2542ในนามสาพันเกษตรกรภาคเหนือหรือว่าสพน.นะครับแล้วก็ยังคงเคลื่อนไหวมาจนถึงปัจจุบันในนามของสาพันเกษตรกรภาคตอนนี้คุณลุงรังสรรค์ก็เป็นที่ปรึกษาด้วยนะครับของสถาบันเกษตรกรภาคเหนือขบวนการต
่อสู้เพื่อความเป็นธรรมและสังคมก็คือชีพก็รวมตัวกันกับเครือข่ายที่ดินทั่วประเทศนะครับเป็นขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือว่าพีมูฟที่ยังคงแอคทีฟอยู่ในปัจจุบันนะครับปัญหาพี่น้องเรานะว่าจะเชื่อมกับพี่น้องคนรุ่นใหม่ได้ยังไงผมคิดว่าตอนนี้ปัญหาเรื่องที่ดินผมว่าเป็นเรื่องใหญ่มากนะเราคัดค้านตอนนี้คือรัฐบาลเรียกว่าตอนนี้มีกฎหมายออกมาใหม่ก็คือปล่อยให้ต่างชาตินะเข้ามาซื้อเช่าซื้อที่ดินนะได้เขาเรียกว่ากฎหมายขายชาติในที่พวกพวกสถาบันปกครองเรียกว่าไอ้เด็กพวกนี้เด็กช่างชาติแต่พวกนี้นี่ยิ่งกว่าเด็กช่างชาติที่เราช่างชาติเพราะว่ามันมีประยุทธ์มันมีผู้ปกครองไม่ดีอยู่เราเลยช่างไม่ได้ช่างชาติหรอกช่างผู้นำแต่กฎหมายตัวนี้ออกมาผมคิดว่าอันตรายมากนะพี่น้องเรานะโดยเฉพาะลูกหลานที่เป็นนักศึกษาหรือว่าเป็นกรรมกรหรือว่าหลากหลายอาชีพผมว่าจะไม่มีที่ดินยิ่งกว่าตัวนี้มันมีหลายเรื่องคือโดยเฉพาะเรื่อง FTA ไม่ใช่ FTA KCD พิเศษ AEC นะ AEC เปิด KCD พิเศษดีอันนี้ก็ปล่อยให้ต่างชาติเข้ามาเช่าที่ดินในเมืองไทยในการทำตั้งโรงงานอุตสาหกรรมนะอย่างเช่นหรือว่าทำการเกษตรขนาดใหญ่แถบชายแดนเนี่ยอย่างเชียงรายเนี่ยจีนมาปลูกมาเช่าที่เป็นพันนันได้แล้วปลูกกล้วยหอมเนี้ยมาแถวริมน้ำปกเนี้ยทำให้แม่น้ำนะเสียระบบนิเวศหมดเลยหรือเป็นสารพิษหมดเลยนะผมคิดว่าปัญหาที่อาจจะตอบไอ้ที่ตอบมานะผมว่าตอนนี้นะตอนนี้ปัญหาของพี่น้องเราทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นปัญหาของเกษตรกรปัญหาของเด็กคนรุ่นใหม่อนาคตผมมองไม่เห็นนะตอนนี้นะถ้าหากประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญไม่ได้เขียนไม่มีประชาชนนะฮะผมคิดว่าเราจะต้องตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ไม่รู้ว่าเผด็จการไม่รู้มันจะวอดวายจะชิบหายไปขนาดไหนยังไงก็สร้างส่วนคนยังไงก็สร้างก็ไม่ออกนะในช่วงแรกก็ใช้เวลาแค่นี้นะท่านถ้าช่วงหลังก็เปิดให้ถามได้นะครับขอบคุณมากครับนี่คือคุณลุงรังสรรค์วันที่6ตุลาคมว่าทำไมคุณลุงถึงต้องเข้าป่าแล้วก็เข้าป่าไปเป็นอย่างไรบ้างเข้าป่าไปเหตุผลง่ายๆคือถ้าไม่เข้าก็ถูกจับไม่ก็ถูกฆ่านะเราตอนนั้นมีทางดีก็คือเราต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศนะคือเราไม่ได้คิดถึงเฉพาะเรื่องการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเดียวคือปัญหาว่าโครงสร้างสังคมเราตรงเนี้ยมันเปี้ยง่อยปัญหาว่าเราต้องการเปลี่ยนประเทศให้มันดีกว่านี้นะไม่ใช่ตอนนั้นพรรคคอมมิวนิสต์เขาต้องการปฏิวัตินะแต่เราไม่ได้คิดถึงการปฏิวัติหรอกเราคิดถึงว่าจะปฏิรูปประชาธิปไตยยังไงปฏิรูปรัฐธรรมนูญยังไงจะแก้ไขรัฐธรรมนูญนิดต่อที่เข้าป่าตอนนั้นนะง่ายๆก็คือแบบฟันธงก็คือว่าถ้าไม่เข้าก็ตายนะเข้าไปแล้วเป็นยังไงเขาใช้เวลาโอ้มันได้รู้รายละเอียดมากๆสบายไม่ต้องกลัวเรามีอาวุธมีหน่วยนี่เขาเป็นหน่วยการผลิตนะเนี่ยเขาอยู่นะมันมีหน่วยการผลิตอาหารให้เราไม่ต้องไปวิ่งตลอดไม่ต้องไปหาเช้ากินค่ำไม่ต้องไปดิ้นรนอย่างนี้นะผมคิดว่าเราคือมันจำเป็นอะจริงๆแล้วใครอยากจะละทิ้งบ้านเกิดคุณนอนนะหรือใครอยากจะสละอนาคตของนี่นะมันมีความจำเป็นก็คิดว่าลงรายละเอียดก็คิดว่ามันลงลึกไม่ได้นะ
แต่มันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราสบายใจครับก็นี่คือคุณลุงคำถามนี้อาจจะไม่เคลียร์ใจนะแต่มันต้องไปนั่งสูงวันสักครึ่งคืนพี่น้องผู้รักชาติรักประชาธิปไตยที่เคารพรักทุกท่านผมขออนุญาตแนะนำตัวเองผมเข้าร่วมปฏิบัติการเคลื่อนไหวต่อสู้ทางการเมืองมาตั้งแต่พ.ศ. 2515เมื่อปีแรกที่เข้ามาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้ว16ก็เกิด14ตุลา16แล้ว19ตุลา19ก็เกิดเหตุการณ์ผมเป็นคนหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยที่ถือว่าอยู่ในยุคเริ่มต้นของการต่อสู้ที่เริ่มเข้มข้นขึ้นมาตั้งแต่2515 16 17 18 19อดีตเป็นผู้นำนักศึกษาภาคเหนือในตำแหน่งเลขาธิการศูนย์การนักศึกษาภาคเหนือที่ประกอบด้วยสถาบันการศึกษาภาคเหนือ12สถาบันสถาบันระดับปวส.แล้วก็ระดับอุดมศึกษาแล้วจากนั้นก็เป็นรองเลขาธิการฝ่ายการเมืองศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยสมัยเกียรติกมลเราหาไพโรจน์เป็นเลขาธิการณสถานที่ตรงนี้2516 2515 16จะปรากฏผู้นำนักศึกษาแล้วก็นักศึกษาฝ่ายก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยใหม่ปรากฏตัวบนเวทีที่นี่เป็นเวลาปีละ 2-3 ครั้งแต่ครั้งที่ใหญ่ที่สุดก็คือ14ตุลา16แล้วก็มา6ตุลา19ในจำนวนนักศึกษาที่ต่อสู้กันอยู่ในยุคนี้ของเชียงใหม่ที่ถือว่าเป็นหัวหอกเป็นทั้งหัวหอกเป็นทั้งด้ามหอกก็คือจตุรนต์ฉายแสงในฐานะเป็นนักศึกษาแพทย์ปี4เป็นอดีตนายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็อีกคนหนึ่งชื่อนเรศสุมาลีเป็นผู้นำนักศึกษาที่เป็นพรรคก้าวหน้าอยู่ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นเรศสุมาลีได้สูญเสียชีวิตไปจากสุขภาพไม่ดีมาเมื่อ3ปีที่แล้วส่วนอีกคนนึงนั้นก็คือผมอดีตชื่อชีรชัยมฤคพิทักษ์ปัจจุบันชื่อเข้มมฤคพิทักษ์คาใดที่จตุรนต์ฉายแสงขึ้นบนเวทีคาใดที่ชีรชัยมฤคพิทักษ์ขึ้นบนเวทีนั่นหมายความว่าพี่น้องประชาชนเตรียมรับฟังสิ่งที่ขบวนเราจะเดินทางไปทางไหนขบวนจะเคลื่อนไหวอย่างไรผมจึงมีประสบการณ์พอสมควรบัดนี้อายุ69ปีถอยหลังไปเมื่อ45ปีที่แล้วก็อายุ20ต้นๆนั่นเป็นเวลาที่ยังเห็นภาพเหตุการณ์การต่อสู้อย่างเข้มข้นตลอดมาเช้าวันที่6ตุลาคมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็คือเช้าวันที่6ตุลาคมที่ครบ45ปีในวันนี้ยังฝังตึงในจิตใจเมื่อสักครู่นี้มีการแสดงละครก็ทำให้เราน้ำตาซึมพอนึกถึงเพื่อนเราที่ถูกฆ่าในวันนั้นเมื่อพูดถึง6ตุลา2519เมื่อ45ปีที่แล้วมีคนถามว่าที่มาที่ไปมันเป็นอย่างไรและทำไมมันเกิดได้ถ้าไม่กล่าวถึงที่มาที่ไปเนี่ยคนหนุ่มคนสาวยุคนี้จะเชื่อมโยงไม่ติด
ปัจจัยมันมาจากภายนอกด้วยก็คือสถานการณ์ในอินโดจีนสงครามเย็นระหว่างจีนกับอเมริกาเวลานั้นเนี่ยประเทศกัมพูชาเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยพรรคฝ่ายก้าวหน้าฝ่ายปฏิวัติยึดอำนาจในพนมเปญโค่นล้มลงนอนถัดมาอีกไม่กี่เดือนไส้ง่อนถูกไว้นำเหนือยึดถัดมาอีกไม่กี่เดือนกรุงเวียงจันทร์ก็ถูกพรรคประชาชนปฏิวัติลาวยึดเหตุการณ์ที่3ประเทศนี้เนี่ยระเนระนาดไปเพราะว่าฝ่ายคอมมิวนิสต์ได้ยึดครองเนี่ยมันสะเทือนถึงประเทศไทยอเมริกาเกรงว่าสุดท้ายแล้วประเทศไทยจะไม่รอดสุดท้ายแล้วประเทศไทยจะไม่พ้นนั่นหมายความว่ามันเป็นโดมิโนแรงกระเพื่อมอย่างรุนแรงก็คือว่าจะต้องปะทะไม่ให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่ถูกการเปลี่ยนแปลงในแบบของเวียดนามลาวกัมพูชานั่นเป็นเหตุให้เกิดขบวนการขวาจัดในจังหวัดนั้นเนี่ยประเทศชาติปกครองด้วยเผด็จการทหารที่มีถนอมกิติกยรต่อมาก็ยึดอำนาจแล้วก็มาเป็นสงัดจรอยู่แล้วก็ไปเป็นทาสในกายวิเชียรจังหวะเหล่านี้เนี่ยนักศึกษากระแสของนักศึกษาแรงมากถึงขนาดแรงจนกระทั่งฝ่ายปกครองเนี่ยตกใจเพราะมันมีการเคลื่อนไหวในลักษณะของการที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วนั่นก็คือประสานกับชาวนาประสานกับกรรมกรเขาเรียกว่าสามประสานคือนักศึกษาชาวนาและกรรมกรคนนั้นปกครองยอมไม่ได้มีคำกล่าวของผู้บริหารในขณะนั้นถ้าแม้ว่าจะต้องฆ่านักศึกษา 30,000 คนก็จะไม่ต้องทำก่อนเหตุการณ์6ตุลา19ประมาณในที่เอกสารมันก็พูดประโยคนี้ถ้าจำเป็นจะต้องฆ่านักศึกษาสัก 30,000 คนก็จำเป็นต้องทำแล้วขบวนการขวาจัดปลุกระดมลูกเสือชาวบ้านปลุกระดมกระทิงแดงปลุกระดมนวพลแล้วก็ปลุกระดมนักศึกษาอาชีวะขึ้นมาต่อสู้ในขณะที่นักศึกษากำลังต่อสู้เพื่อสืบทอดวีรชน14ตุลา16มาเป็น6ตุลา19ก็ถูกฆ่าการถูกฆ่าการถูกปราบนั้นชัดเจนที่สุดก็คือว่าชนชั้นปกครองไม่ยอมที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลงถ้าหากว่าจังหวัดนั้นชนชั้นปกครองพ่ายแพ้นักศึกษาบ้านเมืองก็ที่ไปอีกแบบจะเป็นอีกแบบไหนจะฆ่ากันหรือว่าจะยึดประเทศกันยังไงเนี่ยก็สมที่จะกล่าวได้แต่เอาละเมื่อเหตุการณ์6ตุลา19มาถึงในจังหวัดนั้นเนี่ยนักศึกษาที่ธรรมศาสตร์โดนจับทันทีทันใด 3,000 กว่าคนนักศึกษาอีกนับพันคนกระจัดกระจายเข้าป่าผมก็จะตุลนฉายแสงอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ถูกย้ายสถานที่อยู่ประมาณ9ที่แล้ววันสุดท้ายก็เดินทางเข้าป่าไปพร้อมกันแล้วก็ไปอยู่ที่เขตอำเภอเทิงอำเภอในเขตพะเยาในปัจจุบันนี้แล้วก็ไปอยู่ในป่าเป็นเวลา5ปีจับปืนต่อสู้นักศึกษาคงจะนึกภาพไม่ออกว่าคนนักศึกษาไปอยู่ในป่า5ปีไปทำอะไรโอ้มันบอกกล่าวได้ว่าทุกรสชาติก็อยู่ในนั้นหมดลำบากที่สุดก็ในนั้นสบายที่สุดก็ที่นั่นอันตรายที่สุดก็ที่นั่นปลอดภัยที่สุดก็ที่นั่นอิ่มที่สุดก็ที่นั่นหิวที่สุดก็ตรงนั้นอดที่สุดก็ตรงนั้นเป็นตัวหนึ่งว่าเป็นมหาวิทยาลัยในป่าของนักศึกษาใครที่ผ่านป่ามา3ปี5ปีตรงนั้นจะแข็งแกร่งมากแล้วก็ไม่มีอะไรที่ต้องกลัวอีกแล้วมีเพื่อนนักศึกษาล้มตายในป่าประมาณ20กว่าคนในเขตที่ผมอยู่เนี่ยนะครับและในเขตอื่นๆเนี่ยเด็กนักศึกษาตายในป่าในจังหวัดนั้นที่สู้รบกันเนี่ยไม่น่าจะต่ำกว่า 3-400 คนนั่นคือเหตุการณ์บ้านเมืองในจังหวัดนั้นสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าสิ่งที่น่าเศร้าสลดก็คือว่าขณะนี้เราต่อสู้กันมาเป็นเวลาเกือบจะ50ปีแล้วเมื่อรวมถึง14ตุลา16เกือบจะ50ปีแล้ว
แต่ว่าบ้านเมืองก็ยังย่ำเท้าอยู่กับที่เผด็จการก็ยังครองเมืองชนชั้นปกครองชนชั้นนำก็ยังกดขี่ขุนรีดแล้วก็บ้านเมืองยังตกต่ำถ้าหากว่าเผด็จการยุคเดียวกับปักกุงฮีมาก๊อตแล้วก็สุฮาโต้ยุคเดียวก็สนิทถนอมป่านนี้ประเทศเหล่านั้นเนี่ยเขาไปหมดแล้วเพราะว่าเผด็จการโดนโค่นล้มไปหมดแล้วบ้านเมืองเขาเปลี่ยนแปลงแล้วทั้งเกาหลีทั้งฟิลิปปินส์ทั้งอินโดนีเซียไม่เห็นเขาโครงเดิมของเผด็จการของประเทศเหล่านี้แล้วแต่ประเทศไทยยังฝังแน่นแล้วก็หนักหนาสาหัสทุกวันนี้เพื่อนเรายังอยู่ในคุกทุกวันนี้เพื่อนเรายังถูกฆ่าตายไม่เว้นแต่ละวันน่าเศร้าสลดใจมากผมมาถึงตรงนี้ชื่นใจว่าผู้สืบทอดเจตนารมณ์ผู้ที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงก็คือคนรุ่นใหม่ที่มานั่งอยู่ตรงนี้เมื่อ45ปีที่แล้วเกือบทั้งหมดในนี้ยังไม่เกิดเลยแต่วันนี้ได้มาร่วมกันทำกิจกรรมที่จะต้องพลิกบ้านพลิกเมืองที่จะต่อสู้ให้ได้มาที่ประชาธิปไตยตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมมากผมเองอายุก็มากพอสมควรแล้วแต่ว่าคนที่อายุมากแล้วก็ยังต่อสู้อยู่นั้นเนี่ยยังมีอีกมากมายทั่วแผ่นดินเมื่อเช้านี้ที่ธรรมศาสตร์มีการชุมนุมกันมากที่สุดในรอบ45ปีที่มีการชุมนุมกันแต่วันนี้เป็นวันที่ครบรอบ45ปี6ตุลาในขณะที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ห้ามเข้าไปใช้กิจกรรมในพื้นที่สุดท้ายก็ต้องเปิดให้เพราะว่ากระแสประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทนไม่ได้ก็จะเป็นที่ต้องเปิดให้เขาไปใช้พื้นที่ผมใช้เวลามานานพอสมควรน่าจะมีคำถามมีประเด็นที่อยากจะทราบก็ขอให้เป็นประเด็นขึ้นมานะครับก่อนทางรัฐมีการตาไปคุกคามนักศึกษาที่เคยเข้าป่าไหมคะช่วงที่นักศึกษาเข้าป่าแล้วออกมาจากป่านั้นเนี่ยปี2523 24 25ในช่วง3ปีนี้ผลของการออกมาจากป่านั้นมาจากนโยบาย66ครับ2523นั่นเป็นนโยบายอภัยโทษนักศึกษาเวลาออกมาเนี่ยคนก็กลับเข้าไปเรียนหนังสือใครอยากจะทำมาหากินประกอบอาชีพอะไรเนี่ยรัฐบาลทำอะไรไม่ได้เพราะมันมีกฎหมายนิรโทษกรรมหมดแล้วก็เป็นอันว่ากฎหมายฉบับนั้นเนี่ยให้โอกาสทำให้นักศึกษากลับมาใช้ชีวิตมาเรียนจนกระทั่งจบมหาวิทยาลัยถ้าพูดถึงคนเชียงใหม่เราที่มาเรียนตรงนี้เนี่ยจะตุรนฉายแสงเรียนแพทย์ปีสี่ก็ได้ปริญญาวิทยาศาสตร์มันปริญญาตรีและจะตกลงไปต่อปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยที่อเมริกาตกลงนักศึกษาแพทย์จะตกลงฉายแสงไปจบปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ที่อเมริกาแล้วก็คนนี้ต้องถือว่าเป็นบุคลากรหรือเป็นนักต่อสู้ของแผ่นดินทางภาคเหนือทางเชียงใหม่ที่สำคัญมากถ้าหากว่าการเมืองปกติถ้าหากว่าการเลือกตั้งเป็นไปตามคลองผมเชื่อมั่นว่าจุตุรนต์ฉายแสงเป็นนายกรัฐมนตรีไปไม่ต่ำกว่า 2-3 ปีมาแล้วเพราะเขาเป็นคนที่มีจุดยืนชัดเจนต้องขอชื่นชมกันไว้ในเวลานี้ครับในปัจจุบันนะคะคุณลุงเห็นว่าสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างจากที่เราร่วมต่อสู้กันมาตั้งแต่45ปีที่แล้วคิดว่าการพัฒนาทางสังคมนะหรือว่าที่เรียกว่ายุคโลกาภิวัตน์นะปัญหามันก็เกิดขึ้นว่าทำไมยุคโลกาภิวัตน์สังคมคนส่วนใหญ่ใช่ไหมยังมีความทุกข์ยากยังหูอะเลาะเราเปียกยังหูกดขี่
คนส่วนใหญ่ยังไร้ที่ดินนะโดยหลักการก็คือว่าตอนนี้คือปัญหาเรื่องประชาธิปไตยและเรื่องรัฐธรรมนูญผมอายุได้66ปีผ่านมาเมื่อไม่กี่วันมาเกิดวันที่9เนาะ9กันยาได้66ปีคิดว่าอายุประมาณนี้มันน่าจะเกษียณแล้วแต่คิดว่าภารกิจมันยังไม่จบสิ้นถึงแม้ว่าเราลูกหลานเราจะสืบทอดเจตนารมณ์นะเดินตามรอยเท้าลุงลุงอยู่แต่ผมเชื่อภารกิจเรายังไม่เสร็จไม่จบสิ้นนั่นก็คือภารกิจเรื่องประชาธิปไตยเรายังไม่สามารถได้เรียกร้องประชาธิปไตยได้สมบูรณ์ประเด็นการยังเรืองอำนาจอยู่นะสภาพบ้านเมืองในยุคนู้นกับยุคนี้ต่างกันรัฐเดี๋ยวนี้แปรสภาพตัวเป็นทุนเองและยิ่งประกอบกับสมทบกับทุนผูกขาดหนุนหลังอยู่ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ท้าทายนะแต่ไม่ได้พูดให้ว่าเรายอมจำนนหรือว่าจะหดหู่กับมันผมคิดว่าต้องยอมรับนะในข้อที่จริงนะว่าวงล้อประวัติศาสตร์มันเปลี่ยนไปนะผมคิดว่าคือคนไหนที่ยิ่งอยู่นานและยิ่งทำชั่วนานมันก็ยิ่งเปิดนะเปิดให้สังคมได้รับรู้นะตอนนี้คือทั้งโลกนะประนามประเทศไทยนะโดยเฉพาะการนำของผู้นำไทยนะตั้งแต่ข้างบนลงมาถึงข้างอันนี้เป็นสิ่งที่ท้าทายลูกหลานเราที่จะต้องช่วยกันผลักดันกรุงรัตนประชาร่วมกันต่อไปนะครับผมคิดว่าเพื่อนเราอย่างที่อาจารย์ธีรชัยพูดก็คือว่าตอนนี้คือกฎหมายอยู่ในมือของหมดไม่ว่าจะเป็นขบวนการยุติธรรมนะไม่ว่าจะเป็นศาลอะไรตอนนี้เขาก็อยู่ในมือเขาหมดนะอยู่ในมือเขาหมดเพราะงั้นพี่น้องเราที่อยู่อีกส่วนหนึ่งที่ต่อสู้ที่ยังอยู่ในคุกนะคิดว่าเดี๋ยวจะมีวิธีพิธีการและเปิดประตูคุกให้เพื่อนในยุคผมนี่เรียกว่าเปิดประตูคุกให้เพื่อนนะเราเชื่อฝากความหวังให้กับพี่น้องเรานะฮะทุกระดับชาติผู้ที่รับชาติรับประชาชนนะครับผมนะครับค่ะแล้วอาจารย์ในฐานะของคนวันที่6ตุลานะคะเราเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรในสังคมบ้างและอยากฝากอะไรกับประชาชนที่กำลังต่อสู้อยู่ในตอนนี้บ้างท่านผู้ชมครับผมอยากจะยืนยันกับพี่น้องว่าตราบใดที่บ้านเมืองไร้ความยุติธรรมการต่อสู้ถึงเป็นหน้าที่วันนี้เวลานี้กระแสความตื่นตัวของพี่น้องประชาชนเนี่ยสูงกว่าเมื่อ45ปีที่แล้วมากเราจะเห็นการต่อสู้ในขอบเขตทั่วประเทศที่เมื่อ45ปีที่แล้วไม่ได้เป็นเช่นนี้45ปีที่แล้ว14ตุลา16 6ตุลา19จะมีการเคลื่อนไหวต่อสู้ในเมืองใหญ่ๆอยู่แค่กรุงเทพเชียงใหม่ขอนแก่นแล้วก็มีสงขลาอีกสักหน่อยหนึ่งตามจังหวัดนั้นไม่มีที่ไหนที่เคลื่อนขบวนต่อสู้กับอำนาจรัฐเลยแต่วันนี้เนี่ยกล่าวได้ว่าแทบจะทุกจังหวัดได้ลุกขึ้นมาต่อสู้กับอำนาจเผด็จการอย่างสู้ตายวันนี้อยากจะบอกกับพ่อแม่พี่น้องว่าเมื่อ2เดือนที่แล้วเมื่อเดือนครึ่งที่ผ่านมาเคลื่อนไหวคาม็อบในเชียงใหม่ไปรวมกันที่อนุสาวรีย์สามกษัตริย์สายคนหนึ่งที่ไปด้วยกันบอกว่าขณะนี้ยังทำอะไรรัฐบาลชุดนี้ไม่ได้เพราะว่ารัฐบาลชุดนี้
ยังสามัคคีกันดีอยู่นี่คือเมื่อเดือนครึ่งที่แล้วเองมาวันนี้รัฐบาลแยกกันเดินแล้วก็กำลังจะแตกพักกันแล้วเพียงผ่านมาเพียงแค่เดือนครึ่งร่องรอยที่เห็นแล้วรัฐบาลไปไม่รอดเพราะว่าไอ้ที่บอกว่าสามัคคีกันดีอยู่เมื่อ2เดือนหรือเดือนครึ่งที่แล้วนั้นมาเดือนนี้เนี่ยแตกกันแล้วเมื่อแตกกันแล้วก็เป็นเรื่องที่มีความเป็นไปได้ว่าประชาชนจะต้องเอาคืน14ตุลา16ถนอมประภาสต้องพ่ายแพ้ไปเพราะกฤษฎีวราไม่เอาด้วยนั่นหมายความว่าชนชั้นปกครองแตกกันแต่ว่าเวลานี้ถ้าหากว่าประยุทธ์ประวิตรไม่เอากันแล้วเนี่ยแล้วพรรคฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านร่วมแรงร่วมใจกันพอสมควรรัฐบาลนี้ไปแน่นอนเมื่อไปแน่นอนเนี่ยก็ยังไม่ใช่ว่าเป็นชัยชนะชัยชนะมันจะต้องให้ประชาชนตัดสินใจในการปกครองตัวเองด้วยการเลือกตั้งที่ถูกต้องและยุติธรรมและเป็นไปตามระบบแล้วประชาชนเลือกใครมาก็คนนั้นคือผู้แทนที่จะต้องดูแลประเทศขณะนี้ยังมองไม่เห็นโอกาสนั้นถามว่าทำไมยังมองไม่เห็นรัฐธรรมนูญปี60ถามว่าทำไมยังเป็นไปไม่ได้กระบวนการยุติธรรมมันไม่ยุติธรรมถามว่าทำไมเป็นไปไม่ได้สถาบันเข้ามาก้าวล่วงแล้วก็มาเซ็นรับรองอำนาจรัฐเผด็จการตรงนี้เป็นอุปสรรคเป็นเรื่องที่ถ่วงรั้งความเจริญเราอยากให้สถาบันเป็นเหมือนสถาบันกษัตริย์ในญี่ปุ่นในอังกฤษไม่ได้ปรารถนาจะโค่นล้มปรารถนาที่จะให้อยู่เมื่อเป็นมรดกเมื่อเป็นที่สืบทอดกันมาเป็นเวลาหลายร้อยปีแล้วก็ยินดีเพียงแต่ว่าอยากเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็เซ็นรับรองการยึดอำนาจรัฐประหารถ้าหากสถาบันทำเช่นนี้ได้สถาบันก็จะอยู่ยงไม่มีปัญหาประชาชนรับได้บัดนี้เรื่องใหญ่ก็คืออำนาจรัฐเผด็จการอำนาจรัฐศักดินาแล้วก็อำนาจรัฐที่ไม่ยุติธรรมเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งภารกิจของเราก็คือต้องสู้ต่อไปแล้วจงเชื่อเถอะว่าประชาชนเป็นฝ่ายชนะในเวลาที่ไม่นานเกินรอครับค่ะแล้วในฐานะนักศึกษาปัจจุบันนะคะเราได้รับบทเรียนอะไรจากเหตุการณ์6ตุลาบ้างก็ในฐานะนักศึกษาปัจจุบันนะครับผมที่กำลังร่วมกันกับนักศึกษากลุ่มอื่นนะครับผมในการผลักดันให้ประเทศเนี่ยเป็นประชาธิปไตยนะครับผมพูดตามตัวเลยครับว่าเหตุการณ์6ตุลาเหตุการณ์14ตุลาเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่สร้างอิทธิพลต่อการเคลื่อนไหวของนักศึกษาในปัจจุบันมากโดยเฉพาะของการรวมกลุ่มกันของนักศึกษาเพื่อเรียกร้องปกป้องสิทธิประโยชน์ของนักศึกษาเองหรืออาจจะของประชาชนด้วยอิทธิพลอย่างแรกของเหตุการณ์6ตุลาเนี่ยแน่นอนที่เรารู้กันคือพื้นที่ธรรมศาสตร์กลายเป็นพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ที่เวลาเรามองไปเราเห็นภาพความโหดร้ายของรัฐเราเห็นต้นตอของปัญหาว่ามันมาจากรัฐบาลและผู้ที่มีอำนาจนำเหนือรัฐบาลอย่างไม่ว่าจะสถาบันนายทุนหรือผู้ที่ขัดแย้งกันตอนนั้นต่อมาครับผมเหตุการณ์6ตุลาและความเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและนักศึกษามันสร้างอัตลักษณ์ให้กับนักศึกษาในปัจจุบันว่านักศึกษาเป็นผู้ที่ได้รับการศึกษาเป็นผู้ที่ได้รับพรีเวลเลจได้รับสิทธิ์ที่เหนือคนอื่นในการเข้าถึงการศึกษาเขาย่อมเป็นผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคมออกมาช่วยเหลือสังคมรับใช้สังคมเพื่อประเทศชาติและนี่ก็คืออัตลักษณ์หนึ่งที่มันส่งผลต่อมาครับผมทั้งนี้เนี่ยผมประทับใจมากที่วันนี้ทางกลุ่มพี่ๆลุงๆได้มาร่วมพูดกัน
แล้วผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยอิทธิพลเหล่านี้ยังจะอยู่ต่อไปนะแล้วเราทุกคนจะเป็นส่วนหนึ่งของวงล้อประวัติศาสตร์ในการผลักดันให้ประเทศชาติเนี่ยไปสู่สังคมประชาธิปไตยได้อย่างแท้จริงได้ครับผมก่อนครับผมมีคำถามหรืออะไรนะครับขอจะพูดรำลึกถึงวีรชน6ตุลานะครับไม่เกิดครับท่านอาจารย์เทพมฤคพิทักษ์ท่านคงจะจำผมไม่ได้นะครับแต่ว่าท่านคืออาจารย์สอนการพูดสอนบุคลิกภาพให้กับผมท่านหนึ่งนะครับแล้วก็ยังจำท่านได้ดีเสมอฮัลโหลขอลองไมค์หน่อยนะครับตื่นเต้นเพราะว่าเพิ่งได้มาวันนี้ไม่ใช่เวทีปราศรัยสินะครับวันนี้เป็นการเสวนาทางทฤษฎีนะนี่เป็นเวทีเสวนาเมื่อแม่น้ำสองก็จะพยายามที่จะพูดให้สุภาพไม่รับประกันว่าจะไม่ถูกพระองค์ใดทั้งสิ้นนะครับสีม่วงนั้นหรือคือสีบูชาชูเถิดงามเด่นช้างชูจะครบเพลิงอยู่ประจักษ์ภูเก็ตตามคุณคุณไหมครับไม่ได้มาร้องเพลงร้องไม่เฉยๆนะครับนักศึกษาเราทั่วทุกคนขอปฏิญาณตั้งปณิธานจะน้อมนำธรรมในสิ่งดีศาสตร์กษัตริย์ชาติพื้นชีวิตรักปัตถาภีของไทยแห่งนี้ด้วยชีวิตปวงเราคุ้นไหมครับชาวมอชอันนี้คือเพลงมาร์ชมอชอนะครับถามว่าเราเคยสงสัยไหมครับถามว่าเราเคยสงสัยเพลงม้าประกำมหาวิทยาลัยทำไมต้องสอดใส่ความรักชาติสอดใส่ความเป็นความชาตินิยมแบบไทยๆเข้าไว้ด้วยขออนุญาตนะครับอึดอัดก็ในเมื่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งเป้าหมายว่าเราจะเป็นมหาวิทยาลัยโลกเรามีเป้าหมายว่าเราจะเป็น World Class University อยากเป็นมหาวิทยาลัยโลกนะครับแต่ไปผูกติดความรักชาติความเป็นไทยเข้าไว้กับมหาวิทยาลัยนะครับเราพยายามที่จะเข้าถึงมาตรฐานให้ใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกอย่าง MIT Harvard Oxford ปักกิ่งชิงหวาเอาล่ะทีนี้นะครับรักปัตตาภีออกเกิดแห่งนี้ด้วยชีวิตพวกเราไม่มีนะครับหรือรักปัตตาภีฮาวเวิร์ดแห่งนี้ด้วยชีวิตพวกเรามันไม่ได้มันไม่ได้เข้าใจไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะรักชาติรักความเป็นไทยให้เอาไปใส่ไว้ที่มหาวิทยาลัยการทหารจปร.บกเรืออากาศว่าไปนะครับเพราะฉะนั้นครับจึงไม่เป็นที่แปลกใจว่าอาจารย์ในมช.ส่วนใหญ่เป็นสลิ่มคงไม่ได้หมายถึงอาจารย์ในที่นี้นะครับเพราะมหาวิทยาลัยคือแหล่งวิชาการเป็นคลังแห่งความรู้ภูมิปัญญามันควรจะเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ได้โดยอิสระแต่การที่พยายามนำเอาความเป็นชาตินิยมความรักชาติมาผูกรวมเข้ากับมหาวิทยาลัยมันคือการควบคุมการศึกษาโดยอำนาจรัฐอีกวิธีหนึ่งใช่หรือไม่มันคือความพยายามของฝ่ายผู้มีอำนาจเหนือรัฐที่เขาพยายามฉุดรั้งให้สังคมประเทศชาติหยุดอยู่กับที่และคงความเป็นสังคมอนุรักษ์จะพูดว่าสังคมอนุรักษ์มันก็ฟังดูสวยหรูมันก็คือสังคมเผด็จการดีๆนี่เองเอาละครับและเราจะเป็นสังคมเผด็จการในโลกยุคใหม่โลกโลกาภิวัตน์ในศตวรรษที่21ครับพี่น้องเพียงเพื่อรักษาอำนาจของคนเพียงกลุ่มเดียวเขาไม่สนใจ
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับลูกหลานอนาคตในวันข้างหน้าคนในประเทศนี้เราจะเสียโอกาสในการแข่งขันเศรษฐกิจก็จะแย่ลงคนจะจนลงลูกหลานไม่ได้ลูกหลานไม่มีอนาคตและเราจะกลายเป็นประเทศที่ไม่มีเครดิตในสายตาสังคมโลกพี่น้องครับในวันนี้แม้แต่ในสถานศึกษาโรงเรียนมหาวิทยาลัยซึ่งมันควรจะเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยคุ้มครองสิทธิเสรีภาพให้กับลูกๆหลานๆเด็กและเยาวชนความคิดของเด็กๆมันควรจะเป็นอิสระและมันเป็นควรจะเป็นแหล่งบ่มเพาะสร้างภูมิปัญญาแต่มันก็ยังมีท่าเผด็จการในคราบของครูอาจารย์ที่ทำตัวเป็นปฏิปักษ์กับนักเรียนเป็นปฏิปักษ์กับเด็กๆเสียเองขออภัยนะครับคงไม่ใช่ครูที่อยู่ในแถวๆนี้ทุกคนนะครับคงจะไม่ใช่เป็นอย่างนั้นพี่น้องครับเราพูดกันมานานแล้วเรื่องระบบการศึกษาที่ล้มเหลวและอุปสรรคสำคัญที่จุดรั้งให้ระบบการศึกษาไทยไปได้ไม่ถึงไหนนั้นนั่นก็คือกฎหมายมาตรา112ครับพี่น้องกฎหมาย112และนับวันก็จะยิ่งทำให้สังคมไทยกลายเป็นสังคมที่อ่อนด้อยในเรื่องประวัติศาสตร์พี่น้องครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้ระบบการศึกษาของไทยมันมีการพัฒนาไปเสียทีถ้าอยากให้ประวัติศาสตร์ประเทศไทยมีความถูกต้องเป็นจริงให้อนุชนคนรุ่นหลังคนรุ่นต่อๆไปได้เรียนรู้ความจริงที่ถูกต้องแล้วลูกหลานในวันข้างหน้าเขาจะได้เป็นคนฉลาดเขาจะได้เป็นคนที่รู้เท่าทันโลกมีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขมาตรา112นี้เสียครับแก้ระบบการศึกษาต้องแก้มาตรา112ควบคู่กันไปด้วยถ้า112มันแก้ยากนักก็ยกเลิกมันไปเถอะพี่น้องประเทศชาติก็จะได้พัฒนาไปเสียทีประวัติศาสตร์มีความสำคัญอย่างไรประวัติศาสตร์นั้นมันจะสอนให้มนุษย์เกิดสำนึกในการค้นคว้าสืบค้นข้อมูลที่เชื่อมโยงระหว่างอดีตปัจจุบันประวัติศาสตร์มันจะทำให้เราได้เรียนรู้จากอดีตเพื่อเป็นบทเรียนสำหรับอนาคตดังนั้นประวัติศาสตร์จึงต้องตั้งอยู่บนฐานของความเป็นจริงไม่บิดเบือนและการบิดเบือนประวัติศาสตร์นั้นเป็นเรื่องอันตรายครับพี่น้องนักปรัชญาการศึกษาอาเธอร์วิลเลียมลาเซลได้กล่าวไว้ว่ามนุษย์เกิดมาพร้อมกับความไม่รู้ไม่ใช่ความโง่แต่พวกเขาถูกทำให้โง่โดยการศึกษาทำไมถึงบอกว่าการบิดเบือนประวัติศาสตร์เป็นเรื่องอันตรายเพราะสิ่งที่อำนาจรัฐใช้ควบคุมประชาชนมาตลอดตั้งแต่อดีตโบราณกาลนั้นเขาถือหลักว่าถ้าคุมอดีตได้ก็จะคุมปัจจุบันได้ถ้าคุมปัจจุบันได้ก็จะคุมอนาคตได้ครับพี่น้องดังนั้นเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตร์ของประเทศนี้จึงถูกอำนาจรัฐปิดกั้นความจริงใดที่ไม่ต้องการให้คนไทยได้รู้เขาก็จะปกปิดมันไว้อะไรที่ปกปิดไม่ได้ก็หาทางบิดเบือนเขียนเรื่องราวขึ้นมาใหม่ให้ผู้คนได้เข้าใจไปตามเรื่องราวที่เขาต้องการประวัติศาสตร์ไทยกับบทเขียนนวนิยายมันจึงแทบไม่ต่างกันครับพี่น้อง
และบางครั้งผู้คนก็จะหันไปเชื่อในบทนิยายแล้วก็พานเข้าใจว่าบทนิยายนั้นเป็นเรื่องจริงพี่น้องคงจะสงสัยใช่ไหมครับว่าถ้าความจริงบิดเบือนแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีอันตรายนะครับเอาล่ะในบรรดาพวกเราที่มานั่งฟังกันอยู่เนี่ยนะครับผมสังเกตว่ามีสว.ผู้สูงวัยอยู่หลายท่านผมถามจริงๆน่าจะมีหลายคนที่เคยเป็นลูกเสือชาวบ้านถูกไหมครับผมว่าคงมีแหละนะครับหลายคนในนี้คงเคยเป็นลูกเสือชาวบ้านนะครับลูกเสือชาวบ้านใช้ชื่อว่าลูกเสือแต่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสาระบบของลูกเสือโลกเลยลูกเสือชาวบ้านก่อตั้งเมื่อปี2514โดยกองตำรวจตระเวนชายแดนร่วมกับกอรมน.เขาร่วมมือกันมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งมวลชนเป็นลูกเสือชาวบ้านเพื่อต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์ผมถามจริงๆหลายคนอาจจะเคยเป็นลูกเสือชาวบ้านหลายคนอายุ50ขึ้นไปเคยผ่านช่วงเวลานี้ถามจริงๆกลัวคอมมิวนิสต์ไหมครับในขอเสียงคนหน่อยครับมีใครกลัวคอมมิวนิสต์บ้างไหมครับกลัวคอมมิวนิสต์กันไหมครับไม่กลัวเอาล่ะนะครับจะบอกว่าในโลกนี้ยังไม่มีประเทศใดที่กลายเป็นสังคมคอมมิวนิสต์ได้จริงๆยังไม่มีครับประเทศจีนก็ไม่ใช่เวียดนามลาวกัมพูชาคิวบาก็ยังไม่ใช่ไม่มีประเทศใดในโลกนี้ที่จะไปสู่สังคมคอมมิวนิสต์ได้จริงๆนะครับเขาใช้ชื่อว่าประเทศที่มีระบบการปกครองเป็นคอมมิวนิสต์แต่โดยเนื้อแท้มันคือเผด็จการมันก็เหมือนไทยเรานี่แหละที่ใช้ชื่อว่าระบอบประชาธิปไตยวงเล็บแบบไทยๆแต่เนื้อในมันคือเผด็จการเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะใช้ชื่อคอมมิวนิสต์หรือประเทศไทยมันก็เป็นเผด็จการไม่ต่างกันครับพี่น้องเอาล่ะนะครับทีนี้เราหันมาดูนะครับประเทศที่เขาเป็นประชาธิปไตยเป็นประชาธิปไตย 100% เขายอมให้มีพรรคคอมมิวนิสต์อยู่ได้นะครับเขาเป็นประชาธิปไตยแต่เขายอมให้มีพรรคคอมมิวนิสต์จดทะเบียนอยู่ได้ฝรั่งเศสสเปนอังกฤษอิตาลีสวีเดนเจริญแล้วทั้งนั้นครับอินเดียญี่ปุ่นเยอรมันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะบอกก็คือว่าถ้าประเทศใดที่เป็นเสรีประชาธิปไตยจริงๆแล้วประชาชนย่อมมีสิทธิเสรีภาพในการเลือกทางเดินของตัวเองเพราะถ้าระบบประชาธิปไตยมันเข้มแข็งมันไม่สามารถจะมีอะไรมาแทนที่ได้อังกฤษเนี่ยเขาให้กษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญมากว่า300ปีแล้วนะครับพี่น้องเรื่องการปกครองเป็นเรื่องของประชาชนเขาจัดการเองเพราะฉะนั้นเขาจึงเป็นต้นแบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอเมริกาเขาสร้างชาติด้วยน้ำมือของประชาชนเพราะฉะนั้นเขาก็เป็นประชาธิปไตยมากว่า200ปีประเทศเขามีแต่จะเจริญก้าวหน้าครับพี่น้องมายืนใกล้เตียงผมเนี่ยเหมือนจะกดดันว่าเวลาใกล้จะหมดโอ้ยไม่ใช่ครับผมกำลังจะบอกว่าเดี๋ยวเราจะมีนักศึกษาขึ้นมาพูดสดุดีวีรชนคนตุลาเหมือนกับคุณลุงท่านนี้เหมือนกับผมที่ขึ้นมาพูดเรื่องการศึกษาและแน่นอนครับเรื่องการเซ็นเซอร์ใช่ไหมครับครับผมเรื่อง112เรื่องอะไรต่างๆที่สุดท้ายแล้วสิ่งของพวกนี้ฮะมันเหมือนวนลูปเดิมตอนนั้นเราใช้กำลังในการเซ็นเซอร์วิชาการเสรีภาพของนักศึกษาณตอนนี้รัฐบาลเองก็ใช้มาตรา12ด้วยเหมือนกันครับผมยังไงขอบคุณมากครับผมที่คุณมาพูดวันนี้ครับผมครับนะครับเพราะฉะนั้นขอปิดท้ายนะครับนะครับขอเวลาอีก2นาทีจบนะครับพี่น้องครับบัดนี้เราอยู่ในศตวรรษที่21แล้วเป็นโลกยุคใหม่
โลกที่ทุกคนต่างเบิกเนตรให้หูตากว้างไกลในอดีตที่ผ่านมาเพราะเราถูกฉุดรั้งด้วยระบบการศึกษาเพราะเราอ่อนด้อยในประวัติศาสตร์เราถูกทำให้เชื่อได้โดยง่ายตามที่เขาย้ำอีกครั้งนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่บริเวณขวงประตูท่าแพนะครับคอยปิดปากก็กำลังจะมีกิจกรรมเซอร์ไพรส์นะครับจากกลุ่มผู้จัดกิจกรรมนะครับวันนี้เป็นกิจกรรมรำลึก45ปีเหตุการณ์เมื่อวันที่6ตุลานะครับซึ่งเราไม่รีบแก้ไขเสียตั้งแต่ตอนใช้ชื่อกิจกรรมว่าเวลานี้ชำระประวัติศาสตร์6ตุลาวันล้อมท่าชาวล้านนานะครับที่บริเวณขวงประตูท่าแพนะครับผมกับพวกเราทีมล้านนาโปรเจกต์นะครับความหมายของคำว่าชาติโดยแท้จริงเลยด้วยซ้ำชาติคืออะไรชาติคือประชาชนชาติไม่ใช่แผ่นดินจะแทนคุณชาติก็คือต้องแทนคุณประชาชนไม่มีใครที่จะไปแทนคุณแผ่นดินไม่มีการลื้อการลื้อที่ประสาทเป็นภาระหน้าที่ของพวกเราคนในรุ่นผู้คนที่มีความรักที่คนทุกชนิดที่ถูกกระทำเหล่านั้นยังเฝ้ารอที่จะบอกเล่าความจริงทุกอย่างความจริงอันอมหิตที่เผด็จการปีศาจกระทำต่อผู้บริสุทธิ์นั้นภาระหน้าที่เป็นของพวกเราพี่น้องสหายผู้ร่วมชะตากรรมเราจะนำเอาความจริงครั้งนี้เปิดเผยออกมาและจงตระหนักว่าเขาเหล่านั้นยังเฝ้ารอรอที่จะส่งไม้ต่อให้กับพวกเราเขารอรอวันที่จะได้รับการชำระสาสาเพื่อให้มันจบในรุ่นเราให้มันจบในรุ่นเราค่ะแล้วมาถึงกิจกรรมสุดท้ายนะคะเพื่อร่วมรำลึกถึงพวกเขาเหล่านั้นนะคะเราจะมีการแจกเทียนเพื่อจุดความยาวเทียนเพื่อจุดรำลึกถึงกิจกรรมของตุลาไม่ว่าจะที่เชียงใหม่เองหรือว่าที่ธรรมศาสตร์เองนะครับผมเพื่อให้ผู้มีอำนาจเห็นว่าเราไม่ลืมและในระหว่างที่เรากำลังแจกเทียนเนี่ยจะมีนักศึกษาที่จะพูดถึงกิจกรรมของตุลานะครับผมขอเชิญท่านแรกเลยครับผมคุณมิวคุณประสิทธิ์นะฮะคุณประสิทธิ์ครับผมสวัสดีพี่น้องประชาชนทุกคนอีกครั้งครับพี่น้องเฮ้ยโอเควันนี้อาจจะเป็นกิจกรรมที่ไม่ได้เรียกว่าคนเราอาจจะไม่ได้ขนาดกิจกรรมที่จัดในวันธรรมดาด้วยทำแล้วก็จัดที่คือการลึกนะครับเป็นการที่เกิดขึ้นแล้วเราอาจจะเห็นภาพบ่อยที่เกิดการลำลึกนะครับหลายครั้งที่ธรรมศาสตร์แต่ในความจริงแล้วเนี่ยก่อนที่จะมีตุลาอย่างที่กล่าวมาในภาคหนึ่งก็จะมีการถูกสังหารนะครับถูกฆ่าในเวลาหลากหลายมากที่จริงนั้นธรรมศาสตร์มาได้เชียงใหม่เนี่ยก็จะไม่ได้ไปเสียชีวิตในธรรมศาสตร์ที่เกิดขึ้นมาที่คุ้นชินภาคธรรมศาสตร์แต่ในระหว่างนั้นนะครับมีคนหนึ่งที่ผมก็ใจดีที่ผมเข้าแค่สักครั้งที่มีสิ่งที่เราสนใจนะครับที่ถูกโยนลงจากรถไฟนะครับระหว่างที่เดินทางต่างๆนอกจากนี้เรายังมีนักศึกษาหลายท่านที่เสียชีวิตในระหว่างทางมีพี่น้องประชาชนนะครับหลายท่านที่เป็นพี่น้องชาวนาชาวไร่ผู้นำสถานชาวนาชาวไร่ถูกลอกสังหารถูกยิงนะครับช่วงปกติเราก็คือว่ารัฐมีการใช้อำนาจในการปราบปรามกับพวกเราตลอดเวลาแน่นอนว่าในช่วงปกตุลาในกระดาษในช่วงปกตุลาก็มีการที่นำการตามสารนะครับในเชิงถ้าไปย้อนดูมันจะมีบันทึกนะครับการให้ความปกครองที่การดูในสมัยนั้นนะครับก็จะเห็นว่ามีการบุกค้นมีการตามล่าติดตามตัวสารผู้นำนักศึกษาในเวลานั้นนะครับจะทำให้หลายคนต้องเลือกที่จะนก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 มันมีการพยายามทำให้เห็นว่านักศึกษาในเวลานั้นที่ออกมาเพื่อหวังเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมเพื่อเรียกร้องความเป็นจริงทางสังคมถูกทำร้ายถูกใส่ความก็จะเป็นปัญหาที่ต้องหลายล้านคนเลย
แน่นอนมีคนพวกหลายอย่างที่สิ่งเรื่องมาจากคนตัวเราอย่างแรกที่มันถึงวันนี้ครับนี่คือ performance art นะครับที่จัดควบคู่ไปกับกิจกรรมที่บริเวณเวทีนะครับที่ขวงประตูท่าแพนะครับผมนี้เราย้ำอีกครั้งเราอยู่ที่ขวงประตูท่าแพจังหวัดเชียงใหม่นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทางประชาไทนะครับนอกจากนี้มีหนึ่งอย่างครับที่สำคัญของน้องคือกิจกรรมครบรอบ45ปีเหตุการณ์6ตุลา19นะครับใช้ชื่อกิจกรรมว่าชำระประวัติศาสตร์6ตุลาวันล้อมฆ่าชาวล้านนานะครับจัดขึ้นโดยชาวล้านนานะครับแล้วก็พี่น้องในพื้นที่ภาคเหนือเองที่เป็นหนึ่งในจุดร่วมนะครับจุดประสานนะครับในช่วงเหตุการณ์เดือนตุลาตั้งแต่14ตุลา17จนถึง6ตุลา19นะครับนี่ก็เป็น performance art นะครับที่จัดควบคู่ไปกับเวทีทางส่วนกลางเดี๋ยวเราก็จะติดตามกันจนจบกิจกรรมนะครับว่าวันนี้กิจกรรมจะมีลักษณะอย่างไรนะครับกิจกรรมที่จัดก็เป็นกิจกรรมเล็กๆนะครับแต่วันนี้ทำเราเห็นภาพในหลายจังหวัดที่ทางจัดที่ปกติหลายวิทยาลัยมีการไปนำข้อมูลของพี่ๆนักศึกษาที่เสียชีวิตในเวลานั้นมาพูดถึงหลายคนได้รับการพูดถึงหลายคนได้รับการบอกเล่าเรื่องราวที่ออกมาเชื่อว่าบาดแผลนี้มันไม่ใช่บาดแผลคนที่ต้องเป็นการแย่เป็นการบาดแผลของคนในสังคมที่รักในประชาธิปไตยและต้องการสังคมที่เป็นธรรมก็คือที่ผ่านมาครับอาจารย์เห็นคลิปวิดีโอเยอะมากที่เกี่ยวกับเดือนตุลานะครับโดยเฉพาะทีมงานที่5ตุลาตะวันตกมาเมื่อฟ้าสั่งถ้าอะไรไม่ดีอยากให้กลับไปดูครับที่เห็นภาพความหวังความฝันในการเปลี่ยนแปลงแน่นอนครับว่าวันนั้นฟ้าไม่ได้สั่งตามที่หลายคนคาดหวังเราไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงสังคมที่ดีเราเห็นความรุนแรงและภาพคนรุนแรงที่ยังส่งต่อให้พวกเรานะครับก็อยากจะระหว่างนี้ก็อยากคนทุกคนร่วมกันจุดเทียนนะครับอย่างน้อยการจุดเทียนตรงนี้เป็นการส่งต่อความหวังความฝันแล้วก็ภาพความสนใจร่วมกันในสังคมจากที่ได้ฟังอาจารย์ก็เป็นภาษาจีนมีการเขียนนะครับตัวเลข112นะครับพร้อมกับการกระบาดทับนะครับในนี้มุมของเชิงประวัติศาสตร์ผมเชื่อได้ว่าคนรุ่นใหม่ค่อนข้างที่จะสนใจและศึกษาเป็นอย่างมากขยายตัวมาจากที่ประสิทธิ์ภาพในช่วง 4-5 ปีหลังรัฐประหารมาพอสมควรนะครับแต่ว่าผมจะมาตั้งข้อสังเกตง่ายๆว่ามันมีอะไรที่มันคล้ายคลึงกันกับปัจจุบันแล้วมันมีอะไรที่มันเปลี่ยนไปผมเชื่อว่าส่วนกิจกรรมที่เวทีส่วนกลางนะครับตอนนี้ก็ได้มีการแจกโครงสร้างเทียนนะครับของชนชั้นนำของชนชั้นปกครองรวมไปถึงชนชั้นเหนือปกครองที่มันยังตั้งอยู่ถ้าเราเปรียบเทียบเป็นอาคารสักหลังนึงอะครับมันยังเป็นอาคารที่สมบูรณ์แบบมันอาจจะมีกระเบื้องออกหายไป 2-3 แผ่นยกตัวอย่างเหมือนที่สุธรรมแสงประทีปที่เป็นอธิการเก่าใช่ไหมครับยกตัวอย่างไว้ว่าช่วงตุลานะครับ6ตุลาก่อนเนี่ยมันก็เหมือนแค่ถนอมประพาสออกไป3ปีหลังจากเหตุการณ์14ตุลามันเหมือนแค่กระเบื้องแผ่น2แผ่นออกไปแล้วมันกลับมาที่ประเทศไทยเช่นเดียวกันครับตอนนี้มันก็เป็นเหมือนกันมันแค่เป็นกระเบื้องที่มันปลิวออกไปแล้วมีคนอื่นคนใหม่มาทดแทนมีการปูกระเบื้องใหม่ลักษณะรัฐประหารมันยังคงโครงสร้างอำนาจเหล่านี้ที่แข็งแกร่งมากแต่อย่างหนึ่งที่มันเปลี่ยนไปจากเหตุตุลาทั้งปี16เองนะครับ19เองก็คือเขาไม่สามารถครอบงำความคิดของคนได้ครับพูดง่ายๆเขาไม่สามารถครอบคุมเวลาได้ข้อเท็จจริงมันเกิดขึ้นนะครับผมเชื่อว่าคนที่อยู่ตรงนี้รู้ว่าจริงๆแล้วเบื้องหลังมันมีมากกว่าตัวแทนเผด็จการมันมีอะไรที่เราไม่สามารถพูดออกมาได้ตรงๆแต่ตอนนี้มันเกิดการขบคิดและเป็นสิ่งที่ก้าวขึ้นมาอีกบางคนอาจจะมองว่ามันเป็นการเคลื่อนไหวหรือเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีอย่างช้าแต่ผมว่า
มันไม่ช้าเกินรอครับผมเชื่อว่าพี่ๆเดือนตุลาที่เสียชีวิตไปถ้าได้รับรู้ว่าตรงนี้ยังมีน้องๆยังมีคนรุ่นใหม่จะมาสานต่อพี่ๆที่อยู่อย่างนี้ตรงนี้หรือว่าได้ล่วงลับไปแล้วผมเชื่อว่าเขาเข้าใจแล้วเขารู้สึกว่าหลังจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นคงจะมีแต่คนลืมมั้งคงไม่มีใครจำพวกเขาหรอกแต่กลับกันครับคนในสังคมพูดมากขึ้นแสดงออกมามากขึ้นพูดดังขึ้นผมเชื่อว่าถ้าพี่ๆที่ยังอยู่ตอนนี้หรือว่าได้ล่วงลับไปแล้วได้รับรู้ผมว่าเขาคงดีใจมากๆสิ่งนี้คือสิ่งที่ชนชั้นปกครองหรือชนชั้นนำไม่สามารถแก้ไขได้และเปลี่ยนแปลงได้ผมอยากสดุดีพี่ๆที่ได้เสียสละพี่ๆนักศึกษาพี่น้องชาวนาพี่ๆกรรมกรเขามาด้วยความหวังที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเขาเขาออกมาด้วยสิ่งที่เขาอยากเปลี่ยนแปลงสังคมอยากให้เขารับรู้ว่าวันนี้เรายังทำอยู่และจะทำต่อไม่ว่าจะรับรู้ในทางไหนนะครับขอบคุณครับค่ะก่อนที่จะอ่านรายชื่อวีรชน6ตุลานะคะอยากจะให้อาจารย์แล้วก็คุณลุงพูดอะไรถึงพวกเขาสักเล็กน้อยก่อนค่ะเจตนารมณ์ของคนวีรชนเดือนตุลานะเราประกาศณตรงนี้ว่าวิญญาณของพวกเขาเหล่านั้นไม่ได้ตายไม่ได้ตายอย่างสูญเปล่านะผมคิดว่าคนรุ่นหลังและคนที่ยังอยู่จะต่อสู้ต่อไปนะขอบคุณครับสองคนเนี่ยอยู่แนวหน้าตลอดมาเมื่อครั้งการต่อสู้เมื่อ45ปีที่แล้วพี่ชาวนาคนนี้ถูกกระสุนปืน M16 เข้าที่ตรงหนกแก้มนี่ถูกกระสุนปืน M16 เข้าที่หนกแก้มนี่แขนขวาเกือบจะหักไปก็โดนกระสุนปืนเหมือนกันไม่น่าที่จะได้มานั่งตรงนี้ถ้าหากว่ากระสุนปืนขยับไปนิดเดียวก็ไม่มีชีวิตอยู่สำหรับผมนั้นก็อยู่ในบัญชีรายชื่อที่เขาต้องการเอาชีวิตแต่ว่าจังหวะมันไม่ได้ผมก็เลยรอดมาจนป่านนี้ไม่ฉะนั้นก็ไม่ได้มานั่งกันอยู่ตรงนี้สิ่งที่ต้องรำลึกแล้วก็ต้องตระหนักมาจนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายก็คือพี่น้องเพื่อนฝูงเราสายเราได้บาดเจ็บล้มตายไปในการต่อสู้ตั้งแต่เมื่อ14ตุลา16ก็คือเมื่อ48ปีที่แล้วแล้วก็6ตุลา19เมื่อ45ปีที่แล้วแล้วก็ในพื้นที่การต่อสู้อีกมากมายกระทั่งปี2553กระทั่งปี2557ที่ต่อสู้กันมาบัดนี้บ้านเมืองก็ยังเหมือนย่ำเท้าอยู่กับที่ถามว่ามีความหวังไหมตราบใดที่ยังมีลมหายใจตราบใดที่ประเทศนี้ยังปกครองด้วยความอยุติธรรมตราบใดที่ประเทศนี้ยังมีเสาหลักที่ค้ำจุนระบบเผด็จการตราบนั้นประชาชนต้องสู้และเราก็ต้องชนะไม่วันไหนก็วันหนึ่งอีก2ปีจะครบกึ่งศตวรรษ14ตุลา16อีก2ปีเชื่อว่าบ้านเมืองจะเปลี่ยนแปลงไปรัฐธรรมนูญ2560อยู่ไม่ได้พวกโกงบ้านกินเมืองที่สมคบกันปล้นประเทศในทุกวันนี้อยู่ไม่ได้
ขอให้พี่น้องประชาชนผนึกกำลังกันแล้วเมื่อมีการนัดหมายกันเมื่อไรขอให้มาพร้อมกันบอกญาติพี่น้องในต่างจังหวัดบอกญาติพี่น้องในทั่วประเทศนัดหมายกันเมื่อไรต้องสำแดงพลังไม่มีพลังไหนยิ่งใหญ่ไปกว่าพลังของประชาชนเราต้องชนะครับค่ะสุดท้ายเป็นความในใจของสหายแม่นะคะที่จะพูดถึงวีรชน6ตุลาครับก็เป็นหนึ่งในสหายนะครับในสมัยยุควันนี้ก็เคยอู้มาเมินนอกหลังจากออกจากป่ามา45ปีวันนี้เฮามาเสียใจสหายที่เสียสละตอน6ตุลาแล้วก็สหายที่เสียสละในป่าพระเจ้าบักเกยได้ไอ้ป้าพี่น้องอย่างนี้เนาะยินดีเนอะที่ลูกๆหลานๆได้เข้ามาร่วมต่อสู้ด้วยกันอยู่ข้างนึงถึงแม้นว่าจะใกล้70ละเขาต้องช่วยไปด้วยกันเพราะว่ากระสุนปืนที่เขายิงหมู่เฮาอ่ะตั้งแต่ปี1619บอกว่ารุ่นไหนต่อรุ่นไหนก็เป็นลูกกระสุนปืนจากคนคนเดียวกันที่สั่งมาฆ่าหมู่เฮาแน่นอนวันนี้ขอเฮาลำลึกถึงเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาเนาะแล้วก็หมู่เฮาเนี่ยสหายหลายคนในนี้ได้กลับมากลับจากป่าพริกหมาแหมเขากลับมาด้วยความหวังว่าเขาจะต้องพริกมาสู้กับลูกๆหลานๆเขาเยาวชนหนุ่มสาวเพื่อเสรีภาพของลูกๆหลานๆเขาในวันข้างหน้านะเจ้าขอคารวะสหายเพราะว่าในป่าแล้วก็สหายในเมืองและลูกหลานๆวันนี้ตัวเนอะเจ้าสหายติมเนอะเจ้าขอบคุณมากๆเจ้าตอนนี้ขอเชิญทุกคนยืนขึ้นนะคะเพื่อรำลึกถึงวีรชน6ตุลาต่อจากนี้เราจะอ่านรายชื่อผู้ที่เสียชีวิตในเหตุการณ์6ตุลาปี2519นี่คือรายชื่อเริ่มจากรุ่นพี่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เสียชีวิตในช่วงก่อนเหตุการณ์6ตุลาปี2519และผู้ที่เสียชีวิตหลังเข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยภายหลังเหตุการณ์6ตุลาคม2519นามแรกนิสิตจิรโสพลนักศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นายเดชานพรัตน์จากคณะแพทยศาสตร์พรเลิศกองแสงคณะศึกษาศาสตร์พิชัยกระแสลักษณกุลคณะมนุษยศาสตร์วันชัยบุญปฐมโลดกุลคณะแพทยศาสตร์อาวุธช่อพกาคณะสังคมศาสตร์สมนึกเดชเกรียงไกรสอนคณะเทศศาสตร์นอกจากนี้ต่อไปคือรายชื่อของสมาชิกสหพันธ์ชาวนาชาวไร่แห่งประเทศไทยสาขาภาคเหนือที่ถูกลอบสังหารและสูญหายในช่วงก่อน6ตุลาคมปี2519ได้แก่นายอาจพงโทถูกยิงและเสียชีวิตเมื่อวันที่10เมษายน2518นายประเสริฐโฉมอมฤตถูกยิงและเสียชีวิตเมื่อวันที่19เมษายน2518นายพุทธพงลังกาถูกยิงและเสียชีวิตเมื่อวันที่22มิถุนายน2518นายแก้วปงสาคำถูกยิงและเสียชีวิตเมื่อวันที่22มิถุนายน2518นายจาจักรวาลถูกยิงและเสียชีวิตเมื่อวันที่3กรกฎาคม
2518นายบุญพาโยธาถูกยิงและเสียชีวิตเมื่อวันที่18กรกฎาคม2518นายเกรี้ยงไม่เอี่ยมถูกยิงและเสียชีวิตเมื่อวันที่22กรกฎาคม2518นายอินทาศรีบุญเรืองเสียชีวิตเมื่อวันที่31กรกฎาคม2518นายสวัสดิ์ตาถาวรถูกยิงและเสียชีวิตเมื่อวันที่3สิงหาคม2518นายมีสวนพลูถูกอุ้มหายไปเมื่อวันที่8สิงหาคม2518นายตาแก้วประเสริฐถูกอุ้มหายไปเมื่อวันที่8สิงหาคม2518นายตาอินตธรรมถูกอุ้มหายไปเมื่อวันที่8สิงหาคม2518นายพุทธไซคำถูกยิงและเสียชีวิตเมื่อวันที่11สิงหาคม2518นายนวลกาวิโลถูกระเบิดและเสียชีวิตเมื่อวันที่12ตุลาคม2518นายบุญรัตน์ใจเย็นถูกยิงและเสียชีวิตเมื่อวันที่21ตุลาคม2518นายลาสุภาจันทร์ถูกยิงและเสียชีวิตเมื่อวันที่2ธันวาคม2518นายคำตะมูลถูกยิงและเสียชีวิตเมื่อวันที่31มีนาคม2519นายวงมุนอ้ายถูกยิงขอโทษค่ะถูกอุ้มหายไปเมื่อวันที่13เมษายน2519นายพุทธบัววงถูกอุ้มหายเมื่อวันที่13เมษายน2519นายทรงกาวิโลถูกอุ้มหายเมื่อวันที่13เมษายน2519นายดวงคำพรมแดงถูกยิงและเสียชีวิตเมื่อวันที่28เมษายน2519นายนวลดาวตาถูกยิงและเสียชีวิตเมื่อวันที่9พฤษภาคม2519นายชิดคงเพชรถูกยิงและเสียชีวิตเมื่อวันที่18สิงหาคม2519ทั้งหมดนี้เป็นรายชื่อนักศึกษาและประชาชนที่เสียชีวิตในช่วงเหตุการณ์6ตุลาวันนี้เรามาร่วมจุดเทียนและรำลึกเพื่อส่งใจให้พวกเขาเหล่านี้เห็นว่าเหตุการณ์ในครั้งนั้นเราจะไม่มีวันลืมให้ทุกคนร่วมวางเทียนไว้ด้านหน้านี้เลยค่ะวันนี้คือช่วงสุดท้ายของกิจกรรมแล้วนะครับรำลึกถึงผู้เสียชีวิตนะครับในช่วงเหตุการณ์6ตุลาแล้วก็ผู้เสียชีวิตและสูญหายนะครับที่เป็นสมาชิกสหพันธ์ชาวนาชาวไร่แห่งประเทศไทยนะครับMaybe.
่อนจากการเรามาร่วมกันร้องเพลงเพื่อมวลชนก็เป็นช่วงสุดท้ายของกิจกรรมนะครับก็จะร่วมกันร้องเพลงเพื่อมวลชนนะครับก่อนที่จะแยกย้ายกันจบกิจกรรมในวันนี้ที่ขวงประตูท่าแพนะครับจะทุกข์กลายเป็นทางเพื่อมวลชนชีวะยังปรีให้มวลชนทุกที่ทุกที่ตนไม่ว่าจะตายกี่ครั้งคุณทุกคนที่ติดตามทางประชาไทยนะครับแล้วก็วันนี้พวกเราทีมจะแจกพุนะครับเดี๋ยวจุดพุโอเคครับดีขึ้นขึ้นฟ้านะครับผมเอาแบบมาเลยแจกมาเลยปฏิวัติเราไม่เคยกลัวตายแม้ร่างกายต้องละลายหักสูญทุกทิศชีวิตเพื่อประชาสุขสมบูรณ์จากเธอพุนอุดมการณ์นิรันดร์ไกลปฏิวัติเราไม่เคยกลัวตายแม้ร่างกายต้องมาลายดับสูญอุทิศชีวิตเพื่อประชาสุขสมบูรณ์จากเธอผู้ผู้ดมการนิรันดร์ไปนี่คือกลุ่มนะครับสหายนะครับในพื้นที่เขตงานภาคเหนือนะครับทั้งอดีตสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยรวมทั้งสหพันธ์ชาวนาชาวไร่แห่งประเทศไทยนะครับก็ได้วันนี้มารวมกลับมารวมตัวกันอีกครั้งนะครับในกิจกรรมชำระประวัติศาสตร์6ตุลาล้อมฆ่าชาวล้านนานะครับซึ่งจัดโดยประชาชนคนล้านนาเองเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าพื้นที่ภาคเหนือหรือว่าล้านนานั้นนะครับก็เป็นพื้นที่ที่เคยมีการจัดการตนเองมาก่อนนะครับก่อนที่จะถูกรวบนะครับไปสู่ส่วนกลางแล้วก็จุดเริ่มต้นของการต่อสู้ก็คือช่วงเหตุการณ์เดือนตุลาคมตั้งแต่14ตุลาคม2517จนถึง6ตุลา2519ก่อนหน้านี้ก็มีการอ่านรายชื่อของผู้ที่เสียชีวิตนะครับทั้งนักศึกษาแล้วก็ชาวนาชาวไร่นะครับที่ทั้งถูกลอบสังหารแล้วก็ถูกอุ้มหายในช่วงระหว่างเหตุการณ์นั้นนะครับ
นี่ก็เป็นช่วงท้ายของกิจกรรมนะครับหลังจากที่ได้มีการจุดเทียนรำลึกกันแล้วนะครับบรรดาสหายทั้งหลายนะครับก็ได้ร่วมกันร้องเพลงนะครับเป็นการรำลึกนะครับแล้วก็ส่งต่อด้วยนะครับอุดมการจิตวิญญาณของการต่อสู้สู่เยาวชนรุ่นหลังที่อยู่ในพื้นที่นี้นะครับซึ่งกัดจากสายตาก็ประมาณไม่ต่ำกว่า 200-300 คนแน่นอนและนี่จุดพลุนะครับนะครับและกิจกรรมในวันนี้ก็จบสิ้นลงแล้วนะครับสำหรับผมนะครับก็ทีมล้านนาโปรเจกต์นะครับก็ขอจบนะครับการรายงานสดจากขวงประตูท่าแพณบัดนี้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับ